รากเดิมที่เสริมให้รุ่งเรืองนั่นคือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกครึ่งใจนายนาครย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิดคุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมาเพื่อเลียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สุ่มเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปางลำปางหลวงงามตา